สวัสดีครับวันนี้สถาบันเยโลการบัญชีนะครับมีเรื่องมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับก็คือว่าในต้นเดือนหน้านะครับก็คือในวันที่1กรกฎาคม2557นี้นะครับทางสถาบันเยโลการบัญชีนะครับก็จะไปเปิดออฟฟิศใหม่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็คืออยู่ตรงเส้นพหลโยธินนะฮะตรงวงเวียนบางเขนนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับก็หวังว่าจะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถเดินทางมาหาเราได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้อาจจะมีคนถามว่าแล้วสถาบันเยโลเราให้บริการอะไรที่ออฟฟิศใหม่ของเรานะครับเรื่องหลักๆของเราก็คือเราให้บริการสอนบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express เป็นเรื่องหลักเลยค่ะเราสอนให้กับกลุ่มคน2กลุ่มหลักๆ2กลุ่มหลักๆก็คือนักบัญชีก็คือนักศึกษาที่เพิ่งจะจบบัญชีมาใหม่ๆเนี่ยกำลังจะไปสมัครงานเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีความเชื่อมั่นในการทำงานจากเอกสารจริงยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่ต้องการไปทำงานแล้วก็มาเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จากเราได้สองก็คือผู้ที่เป็นพนักงานบัญชีมาแล้วแต่ต้องการจะอัพตัวเองไปอีกตำแหน่งหนึ่งที่สูงขึ้นก็จำเป็นต้องมีความรอบรู้ทำงานได้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงการออกงบเนี่ยถ้าเกิดงานเก่าของคุณเนี่ยคุณไม่สามารถมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งระบบได้เนี่ยการที่คุณจะเลื่อนขั้นก็คงจะยากดังนั้นคุณก็ควรจะต้องมาเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จากเราเราจะสอนให้คุณทำบัญชีตั้งแต่ต้นจนปิดงบแล้วก็ออกงบการเงินเลยให้คุณเกิดความมั่นใจในการทำงานว่าทำอย่างเงี้ยมันถูกต้องทำได้นะครับอันนี้ก็คือประเด็นใหญ่ๆเลยที่เราจะให้บริการกับคุณนะครับคราวนี้แล้วคุณมาเรียนกับเราเนี่ยคุณได้อะไรแตกต่างจากที่อื่นบ้างทำไมต้องเรียนกับเราค่ะผมก็จะบอกงี้นะครับว่าประเด็นหลักๆเลยก็คือเราเชื่อว่าที่อื่นก็คงจะสอนบัญชีให้กับคุณเหมือนกับที่เราสอนนี่แหละแต่เรื่องที่เรามีมากกว่าเราคิดว่าเรามีมากกว่านะฮะแล้วเราเชื่อมั่นว่าเราจะต้องการทำสิ่งนี้ก็คือว่าเราจะเป็นผู้ช่วยคุณหลังจากที่คุณเรียนกับเราจบไปแล้วนะครับสมมติว่าจบคอร์สเรียนไปแล้วเนี่ยเวลาคุณไปทำงานจริงเนี่ยคุณจะเจอปัญหาเรายอมรับว่าไม่ว่าเราหรือที่อื่นสอนเนี่ยก็ไม่สามารถสอนให้คุณครบทุกอย่างและคุณก็ไม่สามารถจำทุกอย่างที่จะต้องใช้งานจริงได้ทั้งหมดค่ะดังนั้นคุณก็จะไปเจอปัญหาจริงๆเมื่อคุณไปทำงานแล้วหลังจากเรียนกับเราไปพอคุณมีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะถามใครคุณอาจจะมีปัญหาทั้งทางบัญชีทางโปรแกรมบัญชีทางภาษีหรือการจัดหาคนเข้ามาทำงานต้องการพนักงานใหม่ทางด้านบัญชีเนี่ยนะครับคุณสามารถโทรมาปรึกษาเราได้ทั้งหมดเลยรวมทั้งระบบบัญชีที่คุณคิดว่ามันมีปัญหาด้วยค่ะเราสามารถช่วยคุณได้ทุกๆอย่างเลยอย่างที่เรากล่าวไปดังนั้นคุณมาเรียนกับเราเนี่ยคุณได้รู้จักเราแล้วเราได้เป็นคอนเนคชั่นกันแล้วตอนที่มาเรียนค่ะคุณกลับไปมีปัญหาใดๆคุณสามารถโทรมาปรึกษาเราได้ตลอดเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะเราตั้งใจว่าเราต้องการเปิดสอนเพื่อทำสิ่งนี้เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคนในวงการบัญชีอ่ะค่ะเพราะจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมทำงานมาเนี่ยผมในช่วงแรกๆของการที่ผมเรียนจบมาเนี่ยผมก็ยังหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้ก็คือเล่ร่อนไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครไปทำงานก็งานก็ไม่สามารถให้ผมก้าวหน้าไปได้สูงขึ้นค่ะนะครับผมก็เห็นว่าจุดนี้มันเป็นปัญหาของคนที่จบใหม่หรือคนที่ต้องการจะให้ตัวเองมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้ามันมีกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแล้วมาช่วยสนับสนุนมาช่วยผลักดันเนี่ย ให้คนเราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมก็อยากทำ คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณนะฮะพูดกันตรงๆเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่าแต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้ดังนั้นคุณก็มาเจอเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ให้คำปรึกษากันในแวดวงบัญชีเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะดังนั้นก็มาเจอกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในอนาคตนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการทำอีกจุดหนึ่งที่เราให้บริการก็คือว่าเราให้บริการสอนบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องบัญชีแต่ว่าต้องการความรู้ในระดับหนึ่งสำหรับไปดูพนักงานค่ะไปดูระบบบัญชีภายในกิจการให้มันดีขึ้นป้องกันการทุจริตอันนี้ถ้าเราก็จะเปิดสอนสำหรับเจ้าของกิจการด้วยนะครับรวมทั้งไปวางระบบบัญชีให้รวมทั้งไปช่วยปิดงบในฐานะที่งบของคุณเนี่ย
ยังไม่ถูกปิดมาหลายปีแล้วมีปัญหาด้านภาษีไม่รู้จะหาใครมาสะสางงานเก่าที่มีปัญหาพนักงานที่มีอยู่เดิมก็ไม่สามารถช่วยตรงนี้ได้เพราะมีทั้งงานใหม่งานเก่ามันมารุมเร้าเนี่ยคุณก็สามารถจ้างให้เราเนี่ยไปสะสางงานเก่าที่มีปัญหาได้เราก็มีทีมงานที่จะช่วยทั้งทางด้านบัญชีแล้วก็ทางด้านภาษีทางด้านภาษีได้ด้วยนะครับนี่ก็คืออะไรอ่ะงานของเราของสถาบันเรื่องบัญชีที่เราตั้งใจจะมาทำที่กรุงเทพนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่าแล้วการเรียนบัญชีจากเอกสารจริงเนี่ยด้วยโปรแกรม Express เนี่ยเรียนอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างคุณอาจจะมีคำถามตรงนี้ว่าเรียนอะไรบ้างมาเรียนกับเราเนี่ยก็ให้คุณเจี๊ยบเล่าเลยละกันนะครับว่าคนที่มาเรียนเนี่ยคุณเจี๊ยบสอนอะไรตั้งแต่ต้นจนจบคร่าวๆพอสั้นๆค่ะก็คือจะสอนตั้งแต่การได้เอกสารมาว่าจะทำยังไงนั่นก็คือการแยกเอกสารวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารจริงแล้วก็เอาไปบันทึกบัญชีรวมไปถึงการทำใบสำคัญรับใบสำคัญจ่ายนะคะเก็บเข้าแฟ้มการนำเอกสารที่บันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเก็บเข้าแฟ้มนะคะแล้วก็สอนทางด้านภาษีคู่กันไปด้วยกับทางด้านบัญชีนั่นก็คือทำภาษีทางหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มพวกรายจ่ายต้องห้ามอะไรพวกนี้65ทวี65ตรีประกันสังคมประกันสังคมนะคะพ.ก.ด. 5051ครับค่ะแล้วก็เอาข้อมูลที่บันทึกลงไปในโปรแกรม Express เนี่ยปริ้นงบการเงินกระดาษทำการออกมาแล้วก็มาออกงบการเงินนั่นก็คืองบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะก็คือทำตั้งแต่ต้นจนจบจนจบกระบวนการทางบัญชีอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเจี๊ยบจะสอนค่ะงั้นผมถามต่อที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยทำตั้งแต่ต้นจนจบนั้นคุณใช้เวลาในการสอนกี่วันครับถ้าเกิดเรียนเป็นกลุ่ม2วันค่ะ2วันเรียน2วันนะฮะค่ะเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยประมาณกี่คนที่คุณเจี๊ยบตั้งใจว่าจะสอนเป็นกลุ่มค่ะก็ตั้งแต่5คนขึ้นไปตั้งแต่5คนขึ้นไปค่ะในกรณีที่เป็นกลุ่มเนี่ยก็คือคุณอาจจะมาคนเดียวเนี่ยแหละครับแล้วก็มารอเพื่อนคนอื่นที่เขาก็มีความตั้งใจมาเรียนเหมือนกับคุณเนี่ยรอจนครบ5คนหรือ6คนหรือ4คนอะไรประมาณนั้นนะตามที่มาพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะก็สอนเลยค่ะเหมือนกับรถตู้อ่ะเวลาคุณจะขึ้นเนี่ยบางที่เขาบอกว่าณเวลานี้พอถึงเวลานี้แล้วผ่านไป15นาทีรถตู้ออกเลยเหมือนกับเราเลยก็คือว่าคุณมาสมัครเรียนในอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะพยายามดันให้มันมีการสอนให้จบให้เกิดขึ้นได้ในอาทิตย์นั้นก็คือไม่เกิน7วันตามความที่คุณแจ้งความจำนงมาคุณจะเรียนก็คือนับไปอีก7วันคุณจะได้เรียนอย่างแน่นอนค่ะก็คือรอเพื่อนคนอื่นที่เขามีความต้องการเหมือนกันอันนี้คือกรณีสอนเป็นกลุ่มสอนเป็นกลุ่มนี่คุณเจี๊ยบคิดค่าบริการประมาณเท่าไหร่ครับต่อคนเนี่ยที่มาเรียนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาทขึ้นไปค่ะไม่เกิน 5,000 บาทไม่เกิน 5,000 บาทนะครับกรณีที่คุณมาเรียนเป็นกลุ่มนะฮะค่ะหรือถ้าเกิดมาเรียนอีกแบบนึงก็คือมาเรียนตัวต่อตัวค่ะการมาเรียนตัวต่อตัวนั้นมันมีข้อดียังไงมันแตกต่างกับการเรียนเป็นกลุ่มยังไงก็เรียนตัวต่อตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มาเรียนนะคะก็จะคือเอาปัญหาเอาเอกสารของคุณมาให้เรามาเรียนกับเราเลยว่าไม่รู้ว่าเอกสารชนิดนี้จะต้องทำยังไงจะต้องบันทึกบัญชียังไงมีปัญหาอย่างนี้จะต้องแก้ยังไงคือเอาของคุณมาเลยเอางานของคุณเอางานของบริษัทคุณมาทำค่ะแล้วก็มาสอนให้เลยใช่ค่ะเอาของจริงเลยคุณไม่อยากจะรู้เรื่องอื่นหรอกคุณไม่อยากรู้กิจการคุณหรอกคุณอยากจะรู้ของกิจการคุณเนี่ยคุณก็เอางานคุณมาให้เราสอนแล้วก็ทำแก้ไขปัญหาไปค่ะหรือมาเรียนกับเอกสารเรานี่แหละแต่เป็นปัญหาของคุณว่าอยากจะแบบเอาปัญหาของคุณมาเลยว่าถ้าเกิดทำบริษัทชนิดนี้ชนิดนี้จะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการเรียนตัวต่อตัวอันนี้จะเรียนตัวต่อตัวค่าเรียนประมาณเท่าไหร่ฮะก็จะมี 5,000 บาทถึง 6,500 บาทอันนี้เรียนตัวต่อตัวมาเรียนที่ออฟฟิศของเราเนี่ยนะฮะค่ะแล้วเรียนจบ2วันหรือเปล่าฮะเรียนตัวต่อตัวเป็นยังไงเรียนตัวต่อตัวนะคะก็มีทั้งอาจจะจบได้ภายใน2วันก็คือขึ้นอยู่กับคุณเลือกว่าจะเลือกเรียนแบบไหนนะคะเลือกเรียน2วันก็ได้เหมือน2วันจบเลยได้2วันจบเลยหรือจะเรียนทีละ5ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยจะต้องเรียนวันละ3ชั่วโมงก็คือ3ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยคุณจะต้องมาเรียนอย่างน้อยจะต้องเรียนวันละ3ชั่วโมงคุณจะเลือกเรียนวันละกี่ชั่วโมงก็ได้เช่นอาจจะมาเรียนอาทิตย์นี้3ชั่วโมงแล้วอาทิตย์หน้ามาอีก3ชั่วโมงก็ได้ก็ได้ก็คือเก็บไปแล้วแต่คุณสะดวกแต่ผมเชื่อว่าคุณควรจะต้องมาเรียนให้มันอยู่ในระยะใกล้ๆกันไม่ใช่ทิ้งห่างไปเดือนนึงแล้วมาเรียนอีก3ชั่วโมงก็คงไม่เหมาะค่ะอันนี้คือกรณี
เรียนตัวต่อตัวนะครับก็เรียนเฉพาะงานที่คุณมีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดเรียนเป็นกลุ่มนั้นก็มาเรียนในความรู้โดยภาพรวมตั้งแต่ธุรกิจให้บริการซึ่งมาขายไปและผลิตสินค้าเรียนภาพรวมเพราะคุณยังไม่รู้ไงฮะว่าคุณจะไปทำงานบริษัทแนวไหนอันนี้ก็เรียนโดยภาพรวมเป็นกลุ่มเลยถ้าเกิดเรียนเดี่ยวก็เรียนเฉพาะงานคราวนี้ถ้าเกิดไปเรียนเขาไม่อยากเดินทางอ่ะบางคนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกิจการเขาคิดว่าฉันไม่อยากเดินทางมาเรียนหรอกฉันอยากจะให้คุณเข้ามาออฟฟิศฉันเลยอย่างเงี้ยคุณเจี๊ยบก็เข้าเช่นกันเข้าเช่นกันค่ะแล้วคิดบริการยังไงฮะไปสอนเนี่ยคอร์สเรียนนอกสถานที่นะคะก็จะคิดเพิ่มจากเดิม 1,000 บาทถ้าเกิดไม่เป็นระยะเป็นระยะทางไม่ไกลก็จะคิดเพิ่มจากเดิมเนี่ย500บาทก็คือดูตามระยะทางค่ะดูตามระยะทางก็คือคิดเพิ่มมาจากค่าเดินทางเท่านั้นเอง500ถึง 1,000 บาทก็นี่ก็คือลักษณะการให้บริการของเราค่ะนะว่าทำอะไรบ้างคิดค่าบริการอย่างไรค่ะเรียนกี่วันค่ะสมมุติว่าคนฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขาสนใจที่จะเรียนเนี่ยเขาจะทำยังไงครับก็โทรมาที่เบอร์ของเจี๊ยบได้เลยนะคะนี่คือเบอร์0853111669ครับค่ะติดต่อเจี๊ยบได้เลยว่าอยากจะลงเรียนคอร์สนี้คอร์สนี้หรือถ้าเกิดยังไม่มั่นใจหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงเรียนแบบกลุ่มแบบเดียวหรืออะไรยังไงดีก็โทรมาสอบถามได้นะคะเจี๊ยบจะตอบปัญหาตรงนั้นให้ว่าควรที่จะเหมาะเรียนแบบไหนครับแล้วถ้าสมมุติว่าโอเคตัดสินใจได้แล้วว่าจะเรียนคอร์สไหนก็ทำการโอนเงินมาที่บัญชีของอาจารย์มนบนะคะแล้วก็พอโอนเงินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โทรมาที่เบอร์เจี๊ยบอีกทีหนึ่งเพื่อจองวันเรียนได้เลยคือถ้าเกิดยังฟังไม่ทันว่าจะมีกระบวนการในการโอนเลขที่บัญชีอะไรจะโทรหาใครเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันเยโลการบัญชีนะครับเซิร์ชใน Google แล้วพิมพ์ว่าสถาบันเยโลการบัญชีก็จะขึ้นมาให้แล้วว่าเป็นสถาบันเยโลการบัญชีคุณก็เข้าไปดูในหน้าเว็บนะฮะเรามีขั้นตอนในการเรียนอยู่ค่ะโดยคร่าวๆคร่าวๆครับก็มีแค่นี้ใช่ไหมฮะที่เราจะมาแจ้งให้ทราบค่ะสรุปอีกทีนึงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจที่จะไปทำงานหรือทำงานแล้วมีปัญหาก็สามารถที่จะมาเรียนในคอร์สนี้ได้ครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราสอนให้กับลูกค้ามาตลอดเนี่ยนะฮะเราก็พบว่าลูกค้าที่มาเรียนกับเรามักจะโทรกลับมาอีกครั้งนึงเป็นอย่างน้อยเสมอเลยเพราะว่าไปทำงานแล้วมีปัญหาหรือบางทีต้องการพนักงานเพิ่มต้องการผู้เชี่ยวชาญในระดับนี้ก็ติดต่อเรามาหรือบางทีไปทำแล้วเกิดปัญหาไม่เข้าใจก็โทรมาถามเรานะส่วนมากเราก็มักจะให้บริการหลังการให้บริการเสมอค่ะนะฮะก็คุณเจี๊ยบเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้ที่ตอบคำถามให้กับคุณเวลาคุณโทรมานะครับส่วนผมก็จะตอบเป็นบางครั้งถ้ามีโอกาสนะครับก็หวังว่าสถาบันเยโลการบัญชีนะครับก็จะมีโอกาสได้รับใช้ทุกท่านสำหรับในอนาคตนะครับค่ะ